สวัสดีจ้ามาพบกับแตนกันนิกาชาแนลนะคะวันนี้แตนจะมาทำเมนูไก่หลงดงสมุนไพรนะคะเรามาชมวิธีทำกันเลยจ้าว่าจะทำยังไงเนาะแตนก็จะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะใส่ไก่ที่เราสับแล้วลงไปผัดได้เลยค่ะแล้วแตนก็จะใส่พริกแกงนะคะพริกแกงนี้แตนตำเองนะคะในพริกแกงนี้ก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมแล้วก็กะปิจ้าตำพอหยาบนะคะเคล็ดลับความอร่อยนะคะนี่แหละจ้าน้ำล้างครกที่เราตำพริกแกงนี่แหละจ้าใส่ลงไปเลยแล้วแตนก็จะตุ๋นให้ไก่เราสุกเลยนะคะเราจะมาปรุงกันเลยจ้าแตนก็จะใส่น้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะแล้วแตนก็จะใส่น้ำปลาร้าถ้าใครไม่ชอบน้ำปลาร้าก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่นี่ถ้าใส่แล้วจะอร่อยมากเลยนะคะหอมมากแล้วก็ใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะคะพอไก่เราสุกแล้วแตนก็จะมาใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้หั่นเฉียงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยจ้าแล้วก็ใส่ข่าด้วยนะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกระเพราลงไปเลยจ้า
และนี่คือไก่หลงดงสมุนไพรของเราเสร็จแล้วนะคะเป็นเมนูกับข้าวหรือว่าเมนูกับแก้มก็ดีจ้าถ้าชอบคลิปนี้แตนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แตนด้วยนะพบกันคลิปหน้านะคะว่าแตนจะมีเมนูอะไรมานำเสนอกับเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า